ังไงก่อนค่าใช้จ่ายรอหมดเลยนะค่าไฟค่าน้ำก็จ่อจะขึ้นแต่เห็นว่าเขาเบรกไว้อยู่นะเบรกกปน.ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ค่าอื่นๆเต็มไปหมดเลยไหนจะค่าเทอมและค่าชุดนักเรียนถูกไหมคะ มีบางร้านเขาเห็นอกเห็นใจพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะเขาเลยตั้งราวปันสุขในร้านซีล็อกนี่แหละราวปันสุขมันเป็นยังไงเนี่ยก็คือแขวนชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้วแบ่งปันนะเพราะว่าเวลาเด็กโตไวนะพี่จุนเนาะใช่เวลาตัวโตขึ้นชุดเดิมใช้ไม่ได้ละซื้อไปแป๊บเดียวเนี่ยยังไม่ถึงเทอมเลยนะอุ้ยรองเท้าคับอีกแล้วเหรอเนี่ยกางเกงคับอีกแล้วเหรอเนี่ยคืออ้วนหรือสูงอ้วนเออเลี้ยงลูกดีมากแล้วนี่แหละค่ะเสื้อผ้าคือไม่ได้เฉพาะมีแต่ชุดนักเรียนนะมีชุดพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยแล้วแต่เลยเป็นชุดที่แบบไม่ได้ใส่แล้วไงอยู่ที่ตำบลปากน้ำตัวเมืองกระบี่นะคะร้านซีหลอกนี้ข้างๆวงเวียนโรงเรียนอุตรกิจค่ะไปสอยกันได้เลยนะเราเป็นสุขหยิบฟรีค่ะนี่หยิบได้เลยนักข่าวคุยกับคุณพี่อ้อยใจลิขชัยเจ้าของร้านค่ะบอกโอ้ฉันก็คิดง่ายๆล่ะค่ะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองหยิบฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตังค์นะใส่ไม่ได้แล้วใครมีชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้วมาแขวนกับเราปันสุขฉันก็ได้นะจ๊ะฟังดูค่ะผู้ปกครองก็คนไหนเดี๋ยวว่ามีการแขวนหรือว่าต้องการชุดนักเรียนเพิ่มจะมาเอาได้ที่เราปันสุขแต่ว่าคนไหนเดี๋ยวว่ามีจุดเลื่อนร้านใช้ไม่ได้ก็เอามาเติมได้ที่เราปันสุขค่ะเราปันสุขยินดีเป็นซื้อกลางในการส่งต่อให้คนต่อไปค่ะโครงการนี้ทำมา4ปีแล้วนะตั้งแต่โควิดอะค่ะนะไม่ว่าจะมีตู้ปันสุกราวปันสุกนู่นนี่นั่นเนาะใช่ใช่ใช่หลายๆที่หายไปแล้วยกตู้ทิ้งไปแล้วช่องแปดเราก็เคยมีนะใช่ตู้ปันสุกใช่ไปสอนอโชคชัยมั่งอะไรมั่งเนี่ยที่เราไปวางไว้อะคนก็มาเติมให้เราอาจจะมีอีกก็ได้นะต่อไปพี่กำลังหมายถึงโควิดระบาดกลับมาเหรอตู้ปันสุก